ชอบไหมรถมีเรดาร์เอาไหมหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์ผมกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับไปพบกับ1กิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะครับและทุกครั้งที่กิจกรรมนี้จัดขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นความสุขและรอยยิ้มกลับคืนมาเสมอนั่นก็คือโครงการนี้ครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2562ณโรงเรียนบ้านก้อจันสันอำเภอลี้จังหวัดลำพูนบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดจัดกิจกรรมโครงการ Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่34ต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนและครูตลอดจนชุมชนใกล้เคียงมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการบริโภคน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานด้วยการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนพร้อมชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมทาสีอาคารน้ำดื่มและติดกระเบื้องรางน้ำดื่มร่วมกิจกรรมสันทนาการสำหรับนักเรียนโดยเหล่าศิลปินพร้อมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนเสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาในการไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับจับชีพจรวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปผ่อนคลายกับภาพบรรยากาศจากกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้นะครับก็ยังใช้เส้นทางกรุงเทพพัทยาเหมือนเดิมเราไปชมภาพบรรยากาศสนุกๆ กันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15แล้วนะคะซึ่งมีจุดสตาร์ทค่ะอยู่ที่ลาน Active Square เมืองทองธานีค่ะอีกสักครู่นึงนะคะกิจกรรมของความสนุกนะคะตลอดเส้นทางของกรุงเทพถึงพัทยาก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยผู้เข้าแข่งขันค่ะจะต้องไปลงเวลานะคะตาม TC ต่างๆนะคะรวมถึงเล่นเกมประจำ TC นั้นๆด้วยและอีกสักครู่นึงนะคะพิธีการก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะโดยก่อนที่พิธีการจะเริ่มต้นขึ้นจูนได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันที่กำลังตกแต่งรถด้วยสติกเกอร์ของผู้สนับสนุนงานมาด้วยไปฟังกันสักหน่อยค่ะคาดว่าปีนี้นี่เราจะชนะไหมคะ ไม่เคยชนะเลย3ปีอายอันนี้วางแผนกันหรือยังคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างก็ผมเป็นคนขับแล้วก็นี่เป็นนาวิเกเตอร์ครับอ๋อค่ะแล้วอีกท่านนึงทำอะไรคะขับน้ำครับอ๋อมาคนละคันใช่ไหมคะวันนี้พกความมั่นใจมาขนาดไหนคะประมาณ700ครับ700เต็มกี่คะแนนคะ700บาทนะครับ700บาทเมื่อผู้เข้าแข่งขันตกแต่งรถแดลลี่ด้วยสติกเกอร์ของผู้สนับสนุนงานเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเข้าสู่พิธีเปิดงานสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15ภายใต้แนวคิดผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Good Discontinue โดยได้รับเกียรติจากขวัญชัยประภัทรพงษ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานตีธงปล่อยขบวนรถจำนวน101คันโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรม The Heritage Pattaya Beach Resort ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะบรรยากาศกำลังคึกคักเลยค่ะเพราะว่ารถแรลลี่นะคะกำลังค่อยๆทยอยตัวกันออกไปทีละคันทีละคันแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจูนเองเนี่ยต้องขอตัวขึ้นรถประจำตำแหน่งก่อนนะคะและปีนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจาก MGZS นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ TC1 กันเลยค่ะจากจุดสตาร์ทไปแต่ละ TC จะมีเกมให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บคะแนนกันด้วยซึ่งก็ต่างพยายามสะสมคะแนนมาตลอดทางแต่ก็มักจะต้องมาเสียคะแนนเพราะตัวเลขจากเกมเหล่านี้ค่ะซึ่งรถยนต์ MG ได้พาจูนมาถึง TC1 อยู่ที่ปั๊มปตท.สาขาแหลมฉบังแล้วค่ะตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่TC1แล้วนะคะคุณผู้ชมตลอดทางนะคะจูนก็เล่นเกมนะคะที่เขาให้จูนเล่นมานะคะไม่ได้แทบดูทางเลยนะคะเพิ่มแป๊บเดียวถึง TC1แล้วค่ะมาเรานะคะเดินมาถึงที่จุดลงเวลานะคะเราก็จะเจอกับเกมค่ะซึ่งTC1นี้นะคะมีเกมชื่อว่าตัวเลขวุ่นวายพี่ไหวเหรอค่ะเพียงแค่เรานะคะกดปุ่มเดี๋ยวจุนทำให้ดูนะคะกดปุ่มนี้ค่ะถ้าเลขขึ้นมาเป็นอะไรนั่นคือเราหักคะแนนไปเท่านั้นนะคะซึ่งคะแนนต่ำสุดก็คือ0นะคะสูงสุดก็คือลบ40นั่นเองแบบนี้นะคะคือลบ19คะแนนค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าไม่เสียคะแนนเลยฟุกมากๆค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาถึงที่ TC1 เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเกมระหว่างทางโอ้ยเกมระหว่างทางอยากนอนมากเลยไม่ได้นอนเลยต้องเล่นเกมตลอดทางแล้วเป็นไงบ้างคะเหมือนจะพลาดป้ายไป1ป้ายค่ะอาจจะลวนๆเดี๋ยวเราจะไปที่ TC2 กันแล้วขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหลังจากผู้เข้าแข่งขันลงเวลาและเล่นเกมประจำTC1เรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางต่อจากTC1บังปตท.สาขาแหลมฉบังไปTC2ที่อาคารรับรองสวนป่าสิริเจริญวัฒน์ซึ่งสื่อสากล Family Rally เคยมาร่วมกันปลูกป่าไว้ที่นี่เมื่อปี2016นั่นเองค่ะมาถึงที่ TC2 กันแล้วนะคะซึ่ง TC2 นี้นะคะมีจุดอยู่ที่อาคารรับรองสวนป่าสิริเจริญวัฒน์ค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะตั้งแต่ TC1 นะคะมายังที่ TC2 นะคะก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวค่ะซึ่งจุดนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันค่ะจะรับประทานอาหารนะคะรวมถึงเล่นเกมนะคะกันด้วยว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาเล่นเกมอะไรกันสำหรับเกมประจำ TC2 มีชื่อว่าคู่หูหัวร้อนกติกาการเล่นคือให้ผู้เข้าแข่งขันจับคู่โลโก้ยี่ห้อรถยนต์ให้ถูกต้องภายในเวลา60วินาทีหากเหลือโลโก้กี่คู่ก็จะเสียคะแนนคู่ละ5คะแนนค่ะเล่นเกมคู่หูหัวร้อนประจำ TC2 ไปหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงคะโดนหักไหมไม่โดนอ๋อไม่โดนหักคะแนนเลยเหรอครับได้ก็มันสูงคะแนนคือไม่เกินใช่ป่ะอ๋อภายใน60วินาทีสามารถจับคู่ได้ครบครบเลยเหรอครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะมีหลงบ้างไหมคะนิดนึงค่ะตรงช่วงอะไรอ่ะหุบบอลศรีราชาก็เลยมาหน่อยนึงก็วนกลับกรุงเทพไปใหม่แล้วก็มาใหม่ จากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางต่อไปที่C3ที่มูลนิธิคุณพ่อเรซึ่งสื่อสากล Family Rally เคยได้มาเยี่ยมเยือนและทำกิจกรรมที่นี่ไปเมื่อปี2017นั่นเองค่ะมาถึงที่ TC สุดท้ายกันแล้วค่ะซึ่งเป็น TC ที่3นะคะอยู่ที่มูลนิธิคุณพ่อเรนั่นเองค่ะซึ่ง TC นี้นะคะมีเกมให้เล่นก็คือตัวเลขเสียงโชว์นั่นเองค่ะแล้วก็แค่กดปุ่มนะคะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เลขอะไรนั่นก็คือเป็นการเสียคะแนนตามตัวเลขนั้นไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จุดฟิตเนสนะคะที่โรงแรม The Heritage พัทยาบีชรีสอร์ทแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปสอบถามนะคะผู้ที่เข้าไปหากันบ้านดีกว่าว่าหลังจากเจอด่านนี้แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะบรรยากาศของจุดฟิตเนสชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำและขาวโพลนไปด้วยแป้งฝุ่นจากการต้อนรับของทีมสื่อสากล Family Rally สร้างความสนุกและเสียงหัวเราะจะหมดแรงกันไปตามๆกันโดยเฉพาะการปาสาวน้อยตกน้ำค่ะหลังจากที่เป็นผู้ปาแล้วก็ผู้ถูกตกน้ำใช่ไหมคะรู้สึกไงบ้างคะกลัวค่ะตอนแรกคิดหรือเปล่าคะว่าเขาจะปาถูกคิดก็โกงไงก็โดนมาโดนแน่นอนอ่ะเป็นไงคะเป็นเองเป็นไงบ้างคะที่แบบลงแม่นมากเลยแม่นมากเลยค่ะสงสารก็ขยายลงน้ำใจลงมาทีค่ะเดี๋ยวไปน้องคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมจู่ๆนะคะจูนถึงมาในสภาพแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้นะคะเราได้ไปที่จุดฟินิชมานั่นเองค่ะที่นั่นนะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมให้เรานะคะเปียกน้ำหรือว่าเลอะแป้งนั่นเองค่ะแล้วจูนนะคะก็เลอะแป้งมากับเขาด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะจูนต้องขอขอบคุณค่ะนี่เลยรถยนต์ MG นะคะที่มอบ MGZS นะคะมาให้เราถ่ายทำกันตลอดทั้งรายการเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสวัสดีค่ะสำหรับช่วงค่ำเป็นบรรยากาศของงานเลี้ยงที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นความสนุกสนานของกิจกรรมบนเวทีและการประกาศผลรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆซึ่งสามารถติดตามผลได้ทางช่องทางด้านล่างนี้
พร้อมชมความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมทั้ง3โครงการที่ผ่านมาในกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ตั้งแต่ครั้งที่12ถึง14และมอบเงินสนับสนุนประกอบด้วยผู้แทนจากโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิคุณพ่อเรและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อสมทบทุนโครงการถึงแม้กิจกรรมของในแต่ละปีจะผ่านไปแล้วแต่ก็ใช่ผ่านเลยสื่อสากล Family Rally ยังคอยติดตามผลความคืบหน้าเสมอสมกับแนวคิดผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Good Discontinue ของกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ในครั้งนี้ค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedมาต่อกันที่ภาพสปายช็อตนะครับวันนี้เราได้รถแบบ4 wheel มาบ้างครับซึ่งเป็นรถ4 wheel ในรูปลักษณ์3ประตูเราเก็บภาพมาได้นะครับขณะที่เขากำลังทำการวิ่งทดสอบอยู่แถวๆโรงงานผลิตของ Land Rover นี่แหละครับไปชมกันเลยครับกับช่วงรหัสลับ DNA สำหรับนักเลงรถ off road นะครับเชื่อแน่ว่าหนึ่งในรถยนต์ในฝันของพวกเขาต้องมี Land Rover Defender รถ off road ขาลุยพันแกร่งรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนซึ่งในตัวของ Defender เองนะครับก็อยู่ในตลาดรับใช้นักเลงรถ off road พันแท้มาอย่างยาวนานจนถึงเวลาอย่างยิ่งยวดแล้วนะครับที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นสักทีและหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีภาพแอบถ่ายของรถยนต์ที่เรียกว่ารถยนต์ต้นแบบสำหรับทดสอบระบบและเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐานเปลือกนอกที่เป็นรถยนต์โมเดลเดิมถูกเผยแพร่ออกมานะครับโดยเป็นการใช้ตัวฐานของ Range Rover Sport มาปรับแต่งใหม่พร้อมกับใช้ชุดส่งกำลังของ Defender ล่าสุดนะครับโมเดลสำหรับการทดสอบของ Land Rover Defender ใหม่ที่คาดว่าจะเป็นโมเดลที่ใกล้จะเป็นโมเดลสุดท้ายก่อนขึ้นสู่สายการผลิตจริงในเวอร์ชันตัวถังแบบ3ประตูถูกบันทึกภาพไว้ได้นะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับโรงงานผลิตรถยนต์ Land Rover ในสหราชอาณาจักรภายใต้ชุดกราฟิกอำพรางตัวอย่างมิดชิดแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Defender ผสมผสานกับความโดดเด่นที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยจาก Discovery และรถยนต์ในตระกูล Range Rover ขณะที่พื้นที่ในส่วนของพื้นบรรทุกสัมภาระด้านท้ายดูเหมือนจะถูกตัดทอนให้สั้นลงทำให้ผู้โดยสารบนเบาะนั่งด้านหลังอาจจะได้รับความสะดวกสบายน้อยลงไปบ้างอย่างไรก็ตามนะครับมีแนวโน้มว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบน่าจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหญ่ขึ้นขณะที่ชุดส่งกำลังแบบไฮบริดไฟฟ้าก็น่าจะมีบรรจุอยู่ในแคตตาล็อกของ Defender ใหม่ด้วยในฐานะของทางเลือกพิเศษทั้งนี้นะครับผู้บริหารของ Jaguar Land Rover ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า Defender ใหม่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอนโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตแต่จะเป็น Defender ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่และคงสถานะความเป็นผู้นำในความเป็นรถยนต์เพื่อการใช้งานอย่างอเนกประสงค์ในทุกสภาวะการอย่างชัดเจนแน่นอนครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตพร้อมข้อมูลแบบจัดเต็มของรถคันใหม่กันต่อส่วนจะเป็นรถรุ่นไหนเราก็ขอยังไม่บอกอีกเช่นเคยครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับจะพาไปชมเทคโนโลยีที่ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ในการตรวจจับสภาพแวดล้อมสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพูดเท่านี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะอยากทราบแล้วว่าความเจ๋งของมันมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ Continental ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์เปิดตัวระบบเรดาร์ระยะใกล้รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมยานยนต์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาจากปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ24กิกะเฮิรตซ์เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ77กิกะเฮิรตซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซ็นเซอร์เรดาร์ให้สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมด้วยความละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นขณะเดียวกันชิ้นส่วนในระบบเรดาร์ระยะใกล้รุ่นใหม่อย่างเสาอากาศและไมโครชิปคลื่นความถี่วิทยุจะถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่เล็กลงทำให้เซ็นเซอร์มีขนาดกระทัดรัดและสามารถติดตั้งในยานยนต์ได้ง่ายแม้มีพื้นที่จำกัดเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตรวจจับผู้ใช้ถนนเช่นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้เดินทางเท้านักปั่นจักรยานหรือผู้ที่ยืนรอรถโดยสารสาธารณะรวมถึงสิ่งกีดขวางต่างๆบนท้องถนนอีกทั้งยังตรวจจับทิศทางการเคลื่อนไหวและความเร็วของยานยนต์ได้แม่นยำ
และละเอียดกว่าเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ24กิกะเฮิรตซ์ที่ใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้เซ็นเซอร์เรดาร์ระยะใกล้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของฟังก์ชันการจอดรถให้มีความแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับยานพาหนะที่อยู่ในจุดอับสายตาเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขณะขับขี่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการเปลี่ยนช่องจราจรและระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะวิ่งผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเซ็นเซอร์เรดาร์รุ่นล่าสุดนี้นะครับจะช่วยให้การทำงานของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตรวจจับวัตถุที่หลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่วัตถุขนาดเล็กก็สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำส่วนเซ็นเซอร์เรดาร์ระยะไกลรุ่นใหม่มีระยะการตรวจจับไกลถึง300เมตรและมีมุมกว้างถึง60องศาขณะที่เซ็นเซอร์เรดาร์ระยะไกลรุ่นก่อนมีระยะการตรวจจับพิกัด200เมตรและการตรวจจับมุมกว้าง45องศาเท่านั้นการตรวจจับภาพมุมกว้างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะกำลังเลี้ยวขวาสำหรับรถโดยสารสาธารณะที่เมื่อผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจเกิดความสับสนขณะกำลังเลี้ยวขวาหรือไม่เห็นว่ามีจักรยานยนต์หรือคนเข้ามาใกล้ด้านหลังยานยนต์ระบบเรดาร์จะส่งสัญญาณไปยังเบรกเพื่อหยุดรถก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้นะครับ Continental ยังคงพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทคือการลดอุบัติเหตุให้เป็น0หรือ Vision Zero นอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดยังผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรทดสอบการชนของรถยนต์แห่งยุโรปหรือ Euro NCAP ที่จะประกาศใช้ในปี2022เป็นต้นไปคือป้องกันอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตของผู้เดินทางเท้าและนักปั่นจักรยานบนท้องถนนครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับสำหรับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เรดาร์รุ่นล่าสุดของ Continental ที่เรานำมาให้ได้ชมกันในวันนี้ช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้าก็ยังมีเรื่องดีๆมาให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับต้องขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula4 Wheelsต้นเดือนนี่มันบ้านใครมันบ้านตัวอย่างที่พี่จะมาซื้อบ้านเหรอสงสัยจะตันนะเนี่ยโถเดี๋ยวก่อนได้ลองของเลยนี่รถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ reverse assist จะช่วยถอยเนี่ยออกไปตามทางที่เราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะจดจำทุกองศาการหมุนของพวงมาลัยเลยนะ50เมตรสุดท้ายแล้วก็เราเนี่ยแค่ควบคุมเบรคคันเร่งประคองความเร็วไว้เท่านั้นเองก็มาทางไหนก็หมุนกลับไปทางเดิมสบายไหมลงสักอีก 2-3 ทีก็ยังได้นะเนี่ยแหมเอาใหญ่เลย ถอยออกมาได้นี่เหยียบใหญ่เลยนะไม่ได้หรอกรอจังหวะนี้มานานแล้วบอกเลยว่าถนนข้างหน้าเนี่ยแทบทุกตารางนิ้วเนี่ยเราสั่งได้ครับสนุกจริงๆ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 6.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งแซงยืดหยุ่นเนี่ย60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 3.2 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.7 วินาทีอัตราเร่งนี้ก็บอกได้เลยว่าทันใจจริงๆกำลังที่มาตามสั่งเนี่ยนะเป็นเพราะแรงม้าทั้งหมด258ตัวเนี่ยมาจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo แล้วก็บวกกับเจ้าเกียร์ Sport Steptronic 8จังหวะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยชิดกระชับแล้วก็ทันใจไม่ว่าจะอยู่โหมด
อัตโนมัติหรือว่าโหมดปรับเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็ตามในโหมดสปอร์ตของรถคันนี้ปุ่มปะเขาอยู่ใกล้ปุ่มกดสตาร์ทไปนิดนึงนะพี่บิ๊กว่าแต่ทันทีที่เรากดปุ่มรู้สึกเลยว่าบุคลิกรถเปลี่ยนไปและที่สังเกตชัดเลยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ย มันดังแล้วก็เร้าใจขึ้นมากจริงแล้วก็ปุ่มเดียวกันเนี่ยนะปุ๊บถ้าเรากดซ้ำไปอีกทีมันก็จะเป็นสปอร์ตพลัสซึ่งก็ขับสนุกมากขึ้นไปอีกขับสนุกขับเพลินเหยียบคันเร่งนิดขนาดนี้เนี่ยลืมไปเลยใช่ไหมว่าใครต้องเติมน้ำมันพูดเลยนะว่าใครขับคนนั้นจ่ายไม่ต้องห่วงนี่ดูเขามีปุ่ม Eco Pro ปุ๊บเวลาเรากด Eco Pro เนี่ยนะแล้วเราถอดคันเร่งปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยว่ารถเนี่ยมันจะพยายามไหลรักษาแรงเฉื่อยเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลลิตรก็ต้องบอกว่ารถที่มีความแรงขนาดนี้อัตราสิ้นเปลืองแบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวว่าภายในของรถคันนี้เป็นไงพบว่ามันดูหรูหราขึ้นน่ะโดยเฉพาะช่องแอร์ตรงนี้นะที่เขาดีไซน์ใหม่อ่ะมันก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยและอีกอย่างที่พวกชอบเลยนะมันคุยกับรถได้สมมุติถ้าเราหิวใช่ป่ะเราจะหาร้านอาหารแถวๆนี้เราก็แค่บอกว่าเราหิวลองนะ Hello BMW Hello What can I help you with I'm hungryWhich one of the destinations? ใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแบบร้านอาหารมาแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกได้เลยรถคันนี้เนี่ยพี่บิ๊กชอบตรงที่เขามีนี่แอร์ไวเลสชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี USB ให้1พอร์ตตรงกลางนี่มี USB C 1พอร์ตแล้วด้านหลังมี2พอร์ตแล้วเบาะข้างหลังมันก็ดูนั่งกว้างดีเหมือนกันนะนั่งสบายเหมือนแล้วอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยอุณหภูมิแอร์ข้างหลังมันสามารถปรับแยกได้ด้วยนะหลายคนนะคงอยากรู้เรื่องนี้เลยแหละรถแรงอย่างเงี้ยหยุดอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะในฐานะคนขับเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขามีประสิทธิภาพการเบรกที่ไว้ใจได้เลยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 35.6 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.1 G ก็ถือว่าสั้นแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวสังเกตไหมว่ารถคันนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยนะมันไม่โยนเหมือนรถคันอื่นเลยนะช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาดึงให้มันไม่ยืดมากเกินไปส่วนด้านหลังเวลาเข้าโค้งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบถูกไหมรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหลังเขาก็มีระบบที่ยันทำให้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ยุบมากเกินไปแล้วมันแปรผันตามสถานการณ์นั้นๆด้วยนะเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีอาการที่นิ่งตลอดเวลาทุกครั้งที่ขับเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่ปุ๊กเห็นว่าพี่บิ๊กเข้าโค้งเนี่ยท้ายมันจะไวนิดนึงการที่ท้ายไวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ออกโค้งได้เร็วขึ้นตามแบบฉบับของ BMW เลยคือขับสนุกแต่ไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ว่าอย่าเผลอไปปิด DSC เพราะมันจะหลุดแน่นอนมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่า BMW Series 3คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะการออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเน้นความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมเข้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวคู่ที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนจดกันชนด้านล่างส่วนกระจังหน้าทรงไตคู่เนี่ยนะบานเกล็ดเนี่ยจะเปิดออกตอนที่เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องส่วนด้านข้างนะพี่ปิ๊กเขาก็โดดเด่นด้วยกรอบหน้าต่างดีไซน์แบบ Hofmeister King ที่เขาออกแบบให้กลมกลืนแล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเสาซีพิล่าทำให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังไฟท้ายของเขาก็เป็นรูปทรง L แนวนอนซึ่งเขาก็ออกแบบให้ดูเรียวมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนท่อไอเสียคู่ด้านท้ายเนี่ยก็ทำให้ท้ายรถดูใหญ่ขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กขนาดตัวรถของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นทุกมิติเลย
แต่ว่าน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ55กิโลกรัมเลยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยตัวถังอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมซึ่งรวมๆพวกคิดว่าน่าจะถูกใจคนชอบรถแนวสปอร์ตแบบนี้นะพี่ปิ๊กว่าไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันช่างยากเย็นมากเลยเพราะว่าจะต้องไปถึงโชว์รูมหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านเป็นเล่มๆเพื่อที่จะดูสเปคดูรายละเอียดของรถนะปุ๊กว่ามันใช้เวลานานมากๆใช่ปุ๊กแต่สมัยนี้ง่ายกว่าเดิมมากเลยเพียงแค่เปิด YouTube ดูรายการพี่น้องลองรถแค่นี้ก็เหมือนกับได้นั่งไปกับเราลองรถไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้ลองรถรุ่นไหนแบบไหนคันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะจัดให้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงการวิพากษ์คุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานี่การไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะมีข่าวอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยก็พัฒนาไม่หยุดนะเมืองไทยก็เหมือนกันเมืองไทยก็มีการพัฒนาเหมือนกันอย่างเชฟโรเล่เนี่ยเขาพัฒนาเรื่องการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ oh. ให้ตรงจุดนะครับโดยใช้เครื่องได้ใช้โปรแกรมที่เขานำเข้ามาเรียกว่า Tech Eyes นะครับ Tech Eyes นี่คืออะไรคือการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์กับระหว่างช่างหรือวิศวกรของเขาที่เมืองไทยเนี่ยกับวิศวกรที่ศูนย์ข้อมูลทางเทคนิคของ GM โอ้โหไปถึงนู่นเลยที่นู่นเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมรถยนต์ที่มันซับซ้อนนะครับให้มันรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเครื่องมือนี้สามารถประชุมใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างวิศวกรกับช่างได้โดยผ่านหูฟังและไมโครโฟนแบบไร้สายเป็นลักษณะของเว็บแคมที่มีความละเอียดสูงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการประชุมแบบ Skype ด้วยนะครับก็คือประชุมกันน่ะแบบเรียลไทม์เลยหลายคนเลยหลายทีนี่เป็นอย่างนี้ทำยังไงทางนู้นก็บอกมาทางนี้ก็จัดการไปนะครับครับก็เขายกตัวอย่างนะครับว่าการใช้เทคไอส์เนี่ยเช่นระบบเรื่องระบบหล่อเลื่อนรถยนต์เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยซึ่งมีกระบวนการซับซ้อนและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เฉพาะแบบเนี่ยนะครับหรือปัญหาเกี่ยวกับสายไฟเรื่องระบบควบคุมต่างๆซึ่งมันยากจะตรวจพบเนี่ยสามารถใช้เครื่องนี้ช่วยได้คือไม่ใช่เครื่องซ่อมมันเป็นเครื่องที่วิเคราะห์ใช่ไหมเครื่องที่ใช้สื่อสารสื่อสารกับผู้ชำนาญมันวิเคราะห์ด้วยป่ะ
มันหรือมันมันไม่ได้วิเคราะห์มันสื่อสารอย่างเดียวอ๋อคือหมายถ้าช่างแต่ว่าสนปัญญาแล้วคิดออกแต่ว่าไอ้เครื่องนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเทคไอเนี่ยมันมีกล้องที่เขาเรียกว่ากล้องงูหรือสเนกเนี่ยว้าคือมันสามารถมันคงแบบใช้ได้ไงเหมือนเวลาผ่าตัดสมัยใหม่ที่ใช้เลเซอร์อะไรเนี่ยมันก็คือทอนใช้เข้าไปดูว่าส่วนนั้นส่วนนี้ที่ธรรมดามองไม่เห็นต้องรื้อต้องอะไรเนี่ยอันนี้ใช้นี่เข้าไปตรวจสอบได้นะครับครับครับแล้วก็มีเครื่องมือล่าสุดด้วยก็คือเครื่องวัดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนนะครับใช้ระบบ Wi-Fi 4G ใหม่นะครับก็คือใช้วินิจฉัยปัญหาเรื่องเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนซึ่งสามารถพบได้ขณะขับรถคือปัญหาเสียงเนี่ยมันตลกคือเวลาขับมันดังแต่พอมาตรวจมันไม่ดังเพราะตอนจอดมันไม่ดังเลยไม่รู้อะไรดังแต่เครื่องเนี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยได้ก็คือช่วยให้ปัญหาพวกแบบเสียงอะไรวะก็แก๊กสรุปให้ว่าก็แก๊กเนี่ยมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่น่าจะดีปัญหาหนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับสื่อสารครับการสื่อสารภาษาคือช่างไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ดูถูกอะไรนะครับแต่ช่างไทยเนี่ยเวลาจะสื่อสารกับช่างฝรั่งเนี่ยผมว่าต้องมีประชุมล่ามเลยอาจจะมีต้องมีล่ามด้วยต้องมีล่ามด้วยแล้วก็ล่ามก็จะลำบากใจอีกเพราะว่าล่ามภาษาเทคนิคเนี่ยล่ามก็จะไม่ค่อยเก่งล่ามก็จะพูดเรื่องการเมืองได้ล่ามจะพูดเรื่องแก้ปัญหารถติดได้แต่ล่ามจะพูดเรื่องเทคนิคลำบากครับว่าคงมีอบรมเฉพาะนะก็ดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นไม่ว่ากันแต่เครื่องนี้มันน่าจะให้มันวิเคราะห์ปัญหารถติดได้ว่าใช่ไหมถามว่ารถติดเนี่ยจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงใช่ไหมใช่ป่ะมันดูสิว่ามันจะบอก90เป็น120ไหมผมอยากรู้จริงเอากล้องงูไปดูตามแยกอะไรอยากเห็นในกล้องงูเนี่ยมันเป็นยังไงนะทีนี้ไปเรื่องของโอลิมปิกบ้างโอลิมปิกกำลังจะจัดในปีหน้านี้แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับครับเพราะนั้นโตโยต้าเนี่ยเขาเป็นผู้เขาเรียกว่าอุปถัมภ์เป็นทางการนั่นแหละก็กำลังก็เรียกว่าตอนนี้โชว์เทคโนโลยีใหญ่เลยนะครับจะเอายานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยมาใช้งานในโอลิมปิกแล้วก็มันจะมีพาราลิมปิกด้วยไอ้สองอย่างนี้มันเขาจะจัดคู่กันใช่ไหมโอลิมปิกของคนพิการด้วยใช่นะครับจัดตอนเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปซื้อบัตรได้นะครับเตรียมตัวโหตอนนั้นประเทศคงแน่นนะดูนะครับอ่ะมาพูดถึงโตโยต้าเนี่ยบอกได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดนะครับวิ่งระยะสั้นนะครับวิ่งได้ความเร็วระยะทางนะครับ100กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งอ๋อชาร์จทีนึงวิ่งได้100กิโลอัตราเร่งสูงสุดอยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้ไว้รับผู้โดยสารนะครับครับแล้วก็เป็นรถวีลแชร์ได้ด้วยอ๋อนะครับก็คือเข็นขึ้นน่ะนะได้ด้วยนะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้าที่จะมาใช้งานในงานนี้นะครับ200คัน200คันเลยครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬานะครับทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เข้าชมด้วยโดยเฉพาะผู้เข้าชมที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างที่บอกผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และคนชราประมาณนี้นะครับเด็กเล็กครับคนที่มีเด็กเล็กนะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางในหมู่บ้านนักกีฬาในสนามไปสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรถไอ้พวกนี้มันขับเองใช่ไหมหรือมันเป็นรถไฟฟ้าผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนขับนะน่าจะมีคนขับนะครับนอกจากรถไฟฟ้าแล้วก็มีหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกออกมา5ตัวเลยนะครับตัวหนึ่งคือตัวแรกคือมาสคอตนะครับมิไรโทวะเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับผู้เข้าชมเกมการแข่งขันแต่ละสนามนะครับสามารถจะแสดงสีหน้าได้ออกแบบออกท่าทางขยับขยื่นตอบโต้มนุษย์ได้นะครับมีกล้องอยู่บนหัวอ๋อครับครับคือเขาก็เห็นว่ามนุษย์ยิ้มกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตอบใครกวนประสาทจะตอบอาจจะกลับบ้านตัวที่สองเรียกว่า THR3 นะครับเป็นทำหน้าที่คล้ายๆตัวแรกนี่แหละสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านทางท่าทางและการแสดงออกแต่ใช้กับนักกีฬาเป็นหลักอ๋อตัวนี้ใช้คือนักกีฬาอาจจะแสดงความยินดีอาจจะปรบมือให้อะไรก็เชียร์อะไรอาจจะเชียร์นะครับตัวที่3คือ TTR1 อันนี้เป็นสำหรับช่วยผู้ที่ไม่สามารถเดินทางชมในสนามได้เพราะที่
ที่ตัวนี้มันจะมีจออ๋อไปนั่งดูในรถเลยคล้ายๆกับเราได้ดูโดยไม่ต้องเข้าสนามซื้อบัตรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่คือป้องกันไม่ให้โมโหไงมาถึงสนามแล้วซื้อบัตรไม่ได้ก็ดูตรงเนี้ยนั่งอาจจะหน้าหงิกมาหุ่นยนต์ที่ว่าเชิญเข้านั่งเลยครับอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับตัวที่4คือ HSR แล้วก็ DSR นะครับเป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือบอกทางให้ข้อมูลที่นั่งในสนามเป็นเหมือนคนเชิญชมเชิญไปที่เอาบัตรมาดูซินั่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไปที่ A20 อะไรแล้วก็อีกตัวก็คือเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆโอ้โหเป็นหุ่นยนต์นะครับขายพวกนั้นด้วยไหมป๊อปคอร์นเลยก็คงมีแหละนะครับตัวสุดท้ายคือ FSR เป็นหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของเกมการแข่งขันประเภทพุ่งแหลนโดยเฉพาะวันนี้เฉพาะกีฬาพุ่งแหลนเลยคือเขาบอกลดการใช้คนแล้วก็ลดทอนการสูญเสียเวลาคือพุ่งแหลนมันต้องใช้ไม่รู้คือต้องไปเก็บอะไรหรือวัดระยะวัดใช่ไหมสำคัญคือวัดระยะหรือป้องกันไม่ให้โดนแหลนเสียบเข้าท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าการเตรียมตัวแล้วก็แสดงความก้าวหน้าของโตโยต้านะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้คนนักแผนกวิจัยของโตโยต้าบอกว่าเราได้พัฒนาตัวเองเป็นบริษัทด้านการคมนาคมการเดินทางเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เปิดแผนกหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเอามาช่วยเหลือมนุษย์นี่แหละนะครับประมาณนี้แหละโอ้ในหุ่นยนต์นี่เขามีจำกัดความสามารถไหมว่ามันต้องอยากเก่งเกินเราเนี่ยมีไหมไม่มีผมว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับมันจะเถียงเราได้ควรจะไปดูไหมไม่รู้ไม่มีแผนไม่มีแผนไม่มีแผนใช่ไหมผมก็ดูทีวีดีกว่าชัดกว่านะเห็นอยากดูอะไรเราก็เปิดมีสโลโมชั่นให้ดูด้วยผมว่าดีกว่าเยอะนะครับเอาไปเรื่องของเทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยุโรปเนี่ยเรื่องเขาจะควบคุมรถให้วิ่งตรงตามกับป้ายที่ระบุความเร็วป้ายความเร็วป้ายความเร็วคือเป็นอัตโนมัติเลยเห็นป้ายปั๊บรถจะจัดการให้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ความหมายก็คืออย่างนี้นะครับสภาความปลอดภัยคมนาคมของสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าปี65ก็คืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่ทุกคันเนี่ยจะต้องมีระบบควบคุมความเร็วที่ช่วยให้ท้องถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจำกัดความเร็วให้ตรงกับที่กำหนดก็คือเขากำหนดไว้เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นแหละนะครับระบบนี้ก็คือระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะนะครับ Intelligent Speed Assistance System นะครับ ISA นะครับก็อย่างที่บอกควบคุมความเร็วรถให้ตรงกับป้ายที่กำหนดนะครับก็ระบบนี้ต้องติดตั้งพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินนะครับระบบป้องกันรถถลายออกจากเลนและระบบป้องกันคนขับหลับในอันนี้ทุกคันในปี65ต้องติดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยระบบนี้บางทีก็มีอยู่แล้วแต่มันปิดได้แต่ในความหมายของเขาเนี่ยปี65ไม่ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ห้ามปิดต้องใช้ปิดได้ในที่นี้ก็หมายความว่าเราพอมันเริ่มชะลอสมมุตินะเราไปเหยียบเบรกปั๊บมันไม่ชะลอเลยใช่ถูกไหมมันยกเลิกเราเป็นคนควบคุมแทนครับก็เขาบอกว่าระบบนี้มันจะควบคุมความเร็วโดยใช้ฐานข้อมูลมีการประสานฐานข้อมูลระหว่างรถยนต์ระบบของรถยนต์กับ GPS ด้วย GPS ด้วยนะครับเพราะนั้นก็สมมติเห็นป้ายความเร็ว120เนี่ยอย่างที่จะเพิ่มนี่ใช่ไหมรถมันก็จะทำ120ให้แต่ไม่ใช่ความหมายก็คือว่าพอถึงเราวิ่ง120อยู่พอมีป้าย60มันจะลดความเร็วให้ลดความเร็วแต่ว่ามันบอกว่าไม่ใช่ลดแบบเบรกนะใช่ค่อยชะลอลงนะครับก็คือไม่ได้ให้เบรกเลยใช้ชะลอลงแต่ให้มาถึงความเร็วที่กำหนดนะครับเขาเชื่อว่าระบบนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 30% นะครับลดการเสียชีวิตได้ 20% นะครับแต่ว่าก็ยังถกเถียงกันอยู่เรื่องความแม่นยำของระบบ GPS นะครับรวมถึงระบบชะลอความเร็วด้วยว่ามันจะทำงานโอเคไหมหรือว่าเหยียบคันเร่งเข้าไปมันจะเร่งกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วบางฝ่ายก็บอกว่าอย่างนี้จะปลอดภัยกว่ามนุษย์ควบคุมเหรอคือไงใช่ไหมจะยกให้มันทำเองหมดเลยเหรอใช่ไหมมันเสียงไงใช่คือสมมติเราขับอยู่ดีขับอยู่ร้อยหนึ่งสมมติแล้วอยู่ดีมันต้อง60เนี่ยแล้วสมมติเรากำลังแซงอ่ะ
นั่นไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรอเอาแสงเข้าอย่างนั่นแหละสิใช่ไหมก็ยุ่งเหมือนกันแหมก็อย่างที่บอกคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยใช้ระบบหุ่นยนต์ทั้งหมดบนถนนทั้งหมดพอคิดกันได้ว่ามันน่าจะปลอดภัยแต่ถ้ามันยังมีมนุษย์ขับด้วยหุ่นยนต์ด้วยยังเหนื่อยโดยเฉพาะมนุษย์เมืองไทยและป้ายเมืองไทยด้วยผมคิดเล่นๆนะสมมติว่าเขาบอกให้วิ่ง60อยู่อยากจะสร้างปัญหาขึ้นมาผมเอาป้าย120ไปติดหรือ160ไปติดเป็นกระดาษนะไอ้รถที่ผ่านมานี่เขาจะเห็น160แล้วมันก็ปืดไปเลยหรือเปล่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหเดี๋ยวสักพักเดียวอุบัติเหตุเยอะแยะเลยเนี่ยนี่คิดเอาไว้คือไม่ใช่ว่าจะหรือป้ายมันต้องมีเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่จะต้องมีสัญญาณสื่อสารกันคือไม่ใช่ตัวเฉยๆเพราะว่าตัวเลขเฉยๆหรือตัวหนังสือเฉยๆเนี่ยมันจะใครจะเขียนก็ได้ก็อย่างผมบอกทางด่วนประเทศไทยเนี่ยมีคนเขียนป้ายว่าเร็วเร็วๆตำรวจนี่แหละยกป้ายเร็วๆแล้วเราก็ต้องทำตามไปคือเร็วๆหน่อยรถมันติดนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องความปลอดภัยอีกอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของ Mobileye Mobileye เนี่ยเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเขาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัตินะครับว่าตอนนี้มันมีเรื่องของ AI 1แล้วก็เรียกว่า Crowdsourcing ก็คือปัญญาจากฝูงชนนะครับคือ AI ก็อย่างที่รู้นี่แหละนะครับเป็นเทคโนโลยีช่วยการขับขี่นะครับเช่นเรื่องของกล้องติดรถยนต์เซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เอามาประมวลผลแล้วก็มาสั่งการรถยนต์นะครับแต่ไอ้ Crowdsourcing เนี่ยมันก็คือการระดมข้อมูลจากคนในพื้นที่ต่างๆไว้ในจุดเดียวกันบนระบบ Cloud นะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลไปในเครือข่ายต่างๆนะครับคือมันเป็นแผนที่ที่สามารถจะทำงานได้มากกว่า GPS ทั่วไปนะครับมันอัดใจคนมีรายละเอียดลึกมากกว่าเช่นที่เฉพาะเนี่ยมีเส้นแบ่งจราจรยังไงมีฝาท่อระบายน้ำมีเนินมีลุมมีอะไรต่างๆเนี่ยเอาทุกอย่างใส่เข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันต้องมาจากข้อมูลจากรถคันอื่นๆแล้วก็มารวมกันเป็นฐานข้อมูลแล้วก็แชร์ไปนะครับว่าไอ้มาทางนี้ระวังนะมีซ่อมถนนมีสร้างรถไฟฟ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเมืองไทยน่าจะเหมาะเงี้ยนะนะครับนี่เขาระบุถึงเมืองไทยด้วยนะใช่แต่ระบุในด้านที่ว่าจะมีปัญหาจะมีปัญหาจะมีปัญหาเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะอุบัติเหตุอุบัติเหตุใช่มีเรียกว่ามากที่สุดในโลกเกือบมากที่สุดในโลกหรืออะไรใช่ไหมคือเขาบอกว่าไอ้จะใช้ระบบเนี้ยความปลอดภัยบนท้องถนนยังเป็นปัจจัยสำคัญว่ายานอัตโนมัติจะเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับคือค่อนข้างน่าเป็นห่วงในแง่ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะนั้นจะต้องใช้เวลามากกว่าที่อื่นแน่ๆเลยที่จะนำยานยนต์อัตโนมัติพวกนี้มาใช้นี่ไงก็คือเรื่องวินัยจราจรเนี่ยนะมีเรื่องนี้เถียงกันมาเยอะวินัยจราจรเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะครับคือพอมีที่ว่างเนี่ยคนไทยจะถือว่าที่นั้นคือที่ของตัวครับก็จะถ้าเป็นบนถนนก็จะแทรกจะสอดจะซุกอะไรเงี้ยนะไปเรื่อยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่คำนึงถึงว่ารถขวาคือรถวิ่งเร็วรถกลางคือรถชะลอหน่อยรถซ้ายคือรถวิ่งช้าครับตอนนี้เนี่ยรถช้ามันไม่ได้อยู่ซ้ายรถช้ามันไปอยู่ขวาเพราะนั้นเขาก็ต้องแซงซ้ายแล้วเดี๋ยวไอ้คนมีรถชะลออยู่ทางซ้ายเขาก็วิ่งแซงขวาก็คือเนี่ยถ้าคนมันใช้ไอ้กฎจราจรในบ้านเรามันจะใช้ไม่ได้เพราะคนไทยไม่มีระเบียบวินัยเรื่องการก็เข้าถึงไอ้วิ่ง120ไงไม่มีใครขวางใครต่างคนต่างพุ่งไปสู่คอขวดผมไม่อยากนึกอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่อยากนึกเลยคิดใหม่เถอะนะท่านรัฐมนตรีครับ90แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอย่าทำเป็น120เลยมันเท่ากับเอาปัญหาไปกองที่ไอ้ขอขวดเร็วขึ้นแล้วก็รถจะติดมากขึ้นครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่ facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เรดาร์รุ่นล่าสุดเป็นของใครครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับทาง facebook.com/kanatomi และคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์คลิปนี้นะครับลงไปที่ Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานรายการ Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ